กองทัพพลังสีนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนร่วมงานเปิดตัวเทศกาลการท่องเที่ยวและสินค้าไทยในระบบอีคอมเมิร์ซประจำประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์และผลไม้ของไทยอย่างทุเรียนแลนด์และมังคุดจากจังหวัดจันทบุรีจัดโดยบริษัทสายสมอนอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราอาทิชุดชั้นในแผ่นรองเท้าผ้าขนหนูที่ล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวเทศกาลการท่องเที่ยวและสินค้าไทยในระบบอีคอมเมิร์ซประจำประเทศไทยซึ่งได้ทำการออกอากาศและเผยแพร่สู่ทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์อีคอมเมิร์ซไลฟ์สตรีมมิ่งโดย KOL และดาราชื่อดังจาก TikTok China เถาเบาและ WeChat ประเทศจีนไปเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาครับความรู้สึกที่ได้มาร่วมในการเปิดงานในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าโลกใหม่เปิดแล้วสำหรับประเทศไทยโควิดผ่านไปก็มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราสิ่งแรกที่เห็นชัดก็คือว่าพิธีเปิดงานท่านอดีตรองนายกก่อนเนี่ยพูดได้สุดยอดนะแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน48ปีเนี่ยผมก็ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนได้ความรู้สึกตื่นตันใจที่เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการค้าไทยกับจีนเนี่ยไปได้ขนาดนี้เอาว่าเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตรซึ่งผมมีความรับผิดชอบในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยผมคิดว่าโอกาสของสินค้าอย่างน้อยที่ผมเห็นชัดๆเนี่ยคือ2ตัวนะครับพวกพืชผลไม้ผมนี่ไปประจำตอนนี้ไปประจำอยู่ที่ EEC ซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจพิเศษที่ของประเทศไทยเราสมมุติกันเราพูดกันว่าโมเดลที่ EEC เนี่ยคือโมเดลที่เซินเจิ้นของจีนถ้าตรงนี้สำเร็จก็แปลว่าประเทศไทยก็จะสำเร็จด้วยและพวกเราไปทำที่จันทบุรีไปทำที่ระยองไปทำที่ชลบุรีเรื่องนี้ก็สุดยอดนะครับทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและเรื่องอาหารผมคิดว่าเมื่อบรรยากาศของระบบใหม่บรรยากาศของโลกใหม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยในศตวรรษที่21เนี่ยการค้าระหว่างไทยกับจีนในด้านสินค้าเกษตรจะสุดยอดมากผมอยากจะเรียนงี้ว่าที่ EEC ที่พวกเราไปจับอยู่นั้นเนี่ยประเทศไทยได้ทุ่มเทไปสู่การพัฒนาคุณภาพพัฒนาเรื่องของการปลูกสินค้าเกษตรการดูแลสินค้าเกษตรแผนพัฒนาสินค้าเกษตรที่โซนตะวันออกโซน EEC เนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นตัวอย่างนะครับบริษัทนี้เลือกได้ถูกที่เลือกได้ถูกเวลาและก็เหมาะเจาะจริงๆทั้งในด้านผู้ผลิตออริจินของสินค้านะครับและทั้งปลายทางที่ใหญ่ที่เมืองจีนผมคิดว่าความสำเร็จในการเปิดงานอีคอมเมิร์ซในวันนี้เนี่ยมันจะเห็นอยู่ในไม่ช้าเรามองเห็นข้างหน้าครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูความสำเร็จกันและไปฉลองความสำเร็จกันอีกทีคือผมเข้าใจว่าตัวแรกที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับว่ายางพาราเนี่ยมันทำด้วย2อย่างอย่างที่หนึ่งคือยางธรรมชาตินะครับทำจากต้นยางพาราซึ่งที่นี่ไปจับต้นยางพาราเป็นยางธรรมชาติแต่ยางที่เราเห็นกันทั่วไปใช้กันเกลือมากและใช้กันมากสุดเนี่ยคือยางที่เป็นยางเทียมนะครับยางเทียมที่ทำจากเป็นยางสังเคราะห์ไอ้นั่นก็ประเทศไทยก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันทำจากไอ้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเทศไทยไม่มีปิโตรเลียมจึงไม่มีไอ้ยางที่เรียกว่ายางสังเคราะห์แต่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีความสุดยอดในเรื่องของยางธรรมชาติเรื่องคุณภาพดีเยี่ยมที่สุดเลยพิสูจน์ที่ไหนในโลกก็ได้ว่าที่นี่ดีเยี่ยมมากนะครับแต่คนเนื่องจากว่าการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เรื่องของยางสังเคราะห์เนี่ยมันโฆษณามากเกินมากหรือเกินจนกระทั่งทำให้ยางธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมาจับเรื่องยางธรรมชาตินี่คือสุดยอดของหัวใจของการช่วยเกษตรกรของประเทศไทยนะครับถ้าไปจับยางธรรมชาติคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกบริษัทน้ำมัน
เนี่ยไม่ใช่เกษตรกรเพราะไม่ได้ทำจากเกษตรกรไม่ทำจากต้นไม้นะครับไม่ได้ทำจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงคิดว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความเจริญเติบโตอะไรก็ตามที่อยู่กับธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเป็นสุดยอดนะครับในกลุ่มจับเรื่องยางธรรมชาติเรื่องหมอนธรรมชาติเรื่องรองเท้าธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ส่งเสริมประเทศไทยมากที่สุดครับในผมอีกในฐานะหนึ่งคือนายกสมาคมนักวิชาการยางและก็ถุงมือยางก็อยากจะส่งเสริมเรื่องนี้ว่าเรากำลังส่งเสริมเรื่องของยางธรรมชาติกันอยู่ก็อยากจะฝากว่าใครก็ตามนะครับที่เราที่พยายามที่จะใช้ยางธรรมชาติเนี่ยก็ควรจะมาสนับสนุนเรื่องของธรรมชาติกันไม่อยากจะให้ไปสนับสนุนยางสังเคราะห์ครับ